สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิลคังโสดิฉันนางสาวสัตวันวงค่ำดิฉันนางสาวเบญจรัตน์พุทธศักดิ์วันนี้พวกเราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีกันค่ะที่นี่ก็คือสถานที่ที่สองนะคะที่บ้านวัดนาเมืองค่ะก็คือสถานที่สุดท้ายที่เราจะมากันนะคะคือราชธานีอโศกค่ะที่เห็นข้างหลังเรานี่ก็คือน้ำตกผาแหยนค่ะ